ครับแล้วก็พอลงพื้นที่ตรงนี้ครับเราก็จะไปเหมือนจะเก็บข้อมูลหลังจากที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้แล้วอ่ะเราก็จะมีการถอดบทเรียนอาสาสมัครครั้งแรกโดยเป้าของการถอดบทเรียนครั้งนี้จะเป็นการถอดบทเรียนเพื่อได้ถอดบทเรียนในประเด็นที่ว่าเขาอ่ะได้รับการพัฒนาตัวเองขึ้นมากไหมจากการลงไปศึกษาชุมชนซึ่งเป้าตรงนี้เราจะเป็นเป้าของการพัฒนาอาสาสมัครในแง่ของการลงเก็บพื้นที่ก็จะเป็นการถอดบทเรียนในเนื้อในประเด็นที่บอกว่าตัวเองได้รับการพัฒนาอะไรแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นการนำรวบรวมนำข้อมูลที่อาสาสมัครและกลุ่มสตาฟกลุ่มเจนบีครับที่เราเก็บข้อมูลได้เนี่ยมาประมวลผลร่วมกันทำเป็นฐานข้อมูลในเชิงลึกข้อมูลอะไรบ้างครับข้อมูลน้ำท่วมอะไรครับก็คือทั้งหมดเลยว่าเป็นเหมือนกับทำความเข้าใจชุมชนประวัติชุมชนเส้นทางอาชีพอะไรพวกนี้ครับคือแล้วคือข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการที่จะไปใช้ในการตกลงเดี๋ยวลองดูแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ดีไซน์ว่าข้อมูลไหนที่จะทำแต่ว่าคร่าวๆว่ามันน่าจะมีข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้นะครับเราก็หลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลตรงนี้ได้เสร็จหมายถึงว่ารวบรวมข้อมูลในเชิงลึกของชุมชนนี้ได้เราก็จะให้อาสาสมัครชุดนี้ที่มีข้อมูลชุดนี้แล้วว่าไปประชุมร่วมกันระหว่างอาสาสมัครกับชุมชนเพื่อหาทางแนวทางร่วมก็คือเป้าของกิจกรรมนี้เราไม่ได้จะเอาส่วนภาคเลยนะไปให้อาสาสมัครทำแต่เป้าเราคือจะให้อาสาสมัครไปคุยร่วมชุมชนแล้วก็วางกิจกรรมที่จะทำร่วมกันซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมใหม่หรือจะเป็นการต่อยอดจากโครงการนี้ก็ได้เป้าของเราอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไอ้แผนผักลอยน้ำที่พูดตอนแรกที่ทำมาเนี่ยก็คือตอนแรกคิดไว้ว่าลักษณะคล้ายๆกับที่พี่หลายคนบอกว่าจะให้เป็นเครื่องมือในการที่เอาน้องกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปทำงานในพื้นที่ในระยะแรกเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ให้เห็นภาพแต่ว่าเราจะให้น้องเริ่มทำงานจริงๆเต็มตัวก็คือการที่เขาลงศึกษาชุมชนในเบื้องต้นแล้วก็พอได้ข้อมูลเสร็จถึงจะมาคุยหารือร่วมกับชาวบ้านกับชุมชนจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เมื่อมีการประชุมร่วมกันเสร็จเนี่ยซึ่งกำหนดการจะอยู่ช่วงประมาณเมษาแล้วก็หลังจากได้แนวทางร่วมกันแล้วก็จะเหมือนกับคล้ายๆได้ว่าให้น้องได้ทำงานจริงซึ่งจะให้เวลาประมาณ6เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคมในการลงปฏิบัติงานจริงกับประเด็นหรือกิจกรรมที่เขาได้ตกลงร่วมกับชุมชนที่จะทำร่วมกันตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเสริมเข้าไปก็คือเรื่องของกิจกรรมในการแนวทางก็คือจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งสำหรับน้องในการที่จะให้น้องเนี่ยประสานชุมชนในเรื่องการที่จะร่วมกันวางแผนเชื่อเรียกว่านะร่วมกันแบบเตรียมความพร้อมนะครับชุมชนเรื่องภัยพิบัติซึ่งนี่ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่นอกจากกิจกรรมที่ต้องทำแล้วเขาต้องทำงานร่วมชุมชนในการที่จะทำแผนตรงนี้ร่วมกันซึ่งข้อมูลที่บอกว่าเมื่อกี้ครับข้อมูลที่ได้จากชุมชนเชิงลึกเนี่ยก็ควรเป็นข้อมูลที่จะไปซัพพอร์ตหรือเตรียมพร้อมต่อการที่จะใช้การวางแผนตรงนี้ได้ตรงนี้ส่วนหนึ่งครับหลังจากดำเนินกิจกรรมไปจนถึงเดือนตุลาแล้วครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการถอดบทเรียนแต่การถอดบทเรียนครั้งนี้ครับจะเป็นการถอดบทเรียนร่วมระหว่างอาสาสมัครกับชุมชนแล้วก็กลุ่มสตาฟเจนบีด้วยจะถอดบทเรียนร่วมกันพูดถึงว่าเพื่อให้อาสาสมัครและชุมชนนะครับได้ถอดบทเรียนมาตั้งแต่กับนี่คืออาสาสมัครครับตั้งแต่ลงศึกษาชุมชนมาเลยจนกระทั่งดำเนินกิจกรรมเสร็จว่าเขาได้อะไรมีอะไรหลายๆอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป้าอันนึงก็คือเป็นการถอดกลุ่ม Gen V เองอันนี้เป็นกลุ่ม Gen V เองในการที่ถอดตั้งแต่เราเริ่มดำเนินกิจกรรมจนจบเริ่มนี่คือเริ่มตั้งแต่ที่เราเข้าไปเมื่อกี้ครับในข้อ1อ่ะเริ่มเข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นรับสมัครน้องวางกระบวนการต่างๆก็เป็นการถอดเราเองเป็นการพัฒนาตัวเองตรงนี้เนี่ยครับก็ประมาณนี้ในแผนงานที่จะทำซึ่งคาดว่าจะจบประมาณเดือนพฤศจิกาตรงนี้ครับเป้าเรื่องออกแบบและรับมือกับภัยพิบัติมันจะอยู่ในกระบวนการเก็บข้อมูลปะครับมันตั้งแต่บทเรียนร่วมใช่ไหมตั้งมันจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนเก็บข้อมูลคือเราจะให้โจทย์นี้กับน้องตั้งแต่แรกเพราะนั้นน้องเก็บข้อมูลอ่ะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีข้อมูลที่ซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อนำไปใช้ครับแต่ว่าขั้นตอนที่เขาจะมาร่วมกันออกแบบจริงๆอ่ะจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่การดำเนินกิจกรรมก็คือข้อ9ช่วง6เดือนเนี่ยครับ
ซึ่งมันมีกิจกรรมที่เขาต้องทำอยู่แล้วเพราะนั้นการเขาลงชุมชนตรงนี้เขาน่าจะมีข้อมูลต่างๆที่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งเขาอาจจะมาวางแผนร่วมกันแต่ตรงนี้เป็นการที่เราทิ้งโจทย์ให้กับกลุ่มอาสาสมัครในการไปทำร่วมกันซึ่งไม่ใช่ให้อาสาสมัครทำอย่างเดียวคือเราก็ไปเรียนรู้ร่วมเป้าของเราคือกลุ่ม Gen V เป็นกลุ่มที่ซัพพอร์ตก็จริงแต่ก็ต้องไปเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครด้วยตรงนี้ครับโจทย์สุดท้ายที่มาถอดกันทั้งหมดนี่คือก็เหมือนกับได้แผนนะครับได้แผนออกมาว่าทำแล้วได้อะไรเรื่องของภัยพิบัติคุณมีแนวทางในการทำยังไงอะไรเงี้ยครับได้แผนตัวสุดท้ายซึ่งจะถอดร่วมกับชุมชนอีกทีนึงตรงนี้ทั้งหมดที่บอกว่าเก็บข้อมูลก็มีน้องลงไปเก็บด้วยนะครับแล้วคราวนี้ก็คือบอกว่าจะถอดบทเรียนที่หมายถึงว่ามันเป็นอีกเวทีนึงหลังจากทั้งที่เก็บข้อมูลอ๋อคือการถอดบทเรียนคือวางเป้าไว้ว่าหลังจากที่น้องไปพัฒนาศักยภาพเสร็จแล้วก็ลงชุมชนซึ่งการลงชุมชนเนี่ยเป้าของเราเนี่ยเราที่ชูมาอันดับหนึ่งก็คือการพัฒนาทักษะน้องในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชุมชนในเชิงปฏิบัติหรือในภาคปฏิบัตินะครับหลังจากเรียนทฤษฎีมีการอบรมแล้วก็ลองไปปฏิบัติจริงแล้วก็มาสรุปวิเคราะห์แล้วก็ทำเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกเป้าที่สองคือเราจะได้ข้อมูลนั้นมาใช้สำหรับในการวางแผนต่อไปแต่เป้าหลักๆของกลุ่มเราสมมติว่าเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มสตาร์ทคือให้น้องได้เกิดการพัฒนาแต่กลุ่มน้องเองอ่ะเป้าของกลุ่มน้องคือได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการวางแผนต่อไปนั่นคือการถอดเพื่อให้ได้ตรงนี้ออกมาก็คือเราเมื่อกี้เราถามว่ามันมีเวทีถอดอีกครั้งนึงใช่มั้ยถอดอีกครั้งนึงคือหมายถึงว่าเก็บข้อมูลเสร็จแล้วค่อยมาถอดบทเรียนกันอีกครั้งนึงเก็บข้อมูลเสร็จมันจะถอดตรงนั้นครั้งนึงครับแล้วก็มาถอดอีกทีคือตอนจบกิจกรรมหมายถึงว่าถอด2ครั้งครับแต่ว่าก็คือเก็บเสร็จสมมติเสร็จสิ้นวันนั้นก็คือถอดวันนั้นเลยอ๋อหมายถึงว่าช่วงที่ถอดใช่ไหมครับคือตอนแรกอะวางเป้าไว้ว่าการเก็บข้อมูลตรงนี้เราอาจจะใช้เวลาประมาณ3วันแล้วก็การถอดคืออาจจะเป็นเหมือนกับค่ายระยะยาวช่วงนี้แล้วก็คือทำมีช่วงเก็บแล้วหลังจากนั้นก็ถอดไปเลยก็คือจะได้ข้อมูลมาเลยคือไม่ใช่ว่าไปค่ายแล้วหลังจากนั้นเข้ามาถอดอีกทีแต่จะเป็นค่ายช่วงค่ายระยะยาวครับงงไหมถือว่าไม่รู้ว่าใครจบหรือบางภาษาในค่ายอ่ะก็คือเก็บปุ๊บในค่ายนั้นก็คือถอดบทเรียนเลยหรือว่าบิววางค่ายที่ถอดบทเรียนในค่ายเลยในค่ายเลยถอดในค่ายเลยใช่ครับช่วงท้ายของค่ายอ๋อแล้วที่บอกว่ามีถอดบทเรียนมันตอนไหนตอนจบกิจกรรมเลยเสร็จสิ้นโครงการเลยมันถอดอะไรกิจกรรมใช่ครับถอดบทเรียนกิจกรรมแล้วก็ถอดบทเรียนโครงการใหญ่ซึ่งตรงนี้เป็นโครงการถอดที่คิดไว้ว่าคือ2อันที่ต้องมีแต่หลังจากนั้นอาจจะมีการถอดเป็นระยะก็เหมือนกับการติดตามผลก็ได้ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้คิดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องทั่วไปจะทำกิจกรรมอะไรกับชุมชนเราก็เลยยังไม่ได้วางว่าจะทำอะไรแต่กิจกรรมที่เราไปคุยชุมชนแล้วคือสวนผักไร่น้ำซึ่งตรงนี้เราต้องดำเนินการต่อซึ่งเรามองว่าตรงนี้เราทำหนึ่งคือเราได้ทำกับชุมชนก็เป็นการฝึกเราที่ทำงานร่วมชุมชนสองคือเป็นเครื่องมือที่น้องสามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้ได้มองในแง่นี้เพราะนั้นเป้าของเรามองเป้าของเรากับกิจกรรมกับเป้าของเราที่มองกับน้องต่อกิจกรรมมันจะไม่เหมือนกันมีความคาดหวังกับเลือกแพ้ผักลอยน้ำแค่ไหนแบบว่าเตรียมใจล้มเหลวหรือแบบว่าต้องการความสำเร็จในเรื่องนี้มากแค่ไหนคือโดยส่วนตัวครับเท่าที่ไปดูในพื้นที่แล้วก็ได้คุยกับพี่นุ่นแล้วก็กับต้นก็รู้สึกว่าจริงๆกิจกรรมนี้มันสำหรับตัวเราเองตัวเราเองนะครับก็ค่อนข้างจะถามประมาณเยอะแต่เรารู้สึกว่าในเมื่อชุมชนเขาอยากทำอยากลองอะไรเงี้ยครับก็ไปถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งชุมชนก็ไม่เคยทำเราก็ไม่เคยทำแต่สิ่งที่มันเป็นเครดิตก็คือชุมชนยอมให้ใช้พื้นที่ในการทำชุมชนยอมลงมือลงแรงทำซึ่งเราเป็นแค่หน่วยสนับสนุนซึ่งตัวคิดว่ามันก็เราใช่ครับก็ไม่เป็นไรซึ่งหลังจากนั้นมันน่าจะมีการคุยร่วมกันกับกิจกรรมนี้ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ครับว่าชุมชนก็ได้เรียนรู้เราก็ได้เรียนรู้จะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ดีเพราะว่ามีแผนระยะยาวว่าเขาจะสามารถนำไปใช้กับชุมชนได้จริงๆอะไรเงี้ยถ้าทำได้จริงๆเนี่ยครับเมื่อกี้คือด้วยความที่แบบทำโดนคนแรกไงแล้วก็เลยแบบพอไปนั่งคุยกับอาจารย์ก็เลยโชคดีมากที่บิวเป็นโมเดลที่สองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่าไอ้ประเด็นคำถามของอาจารย์มันชวนคิดว่าไอ้โครงการที่เราทำกันอยู่เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นบทบาท Gen V หร
อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคำถามนี้มาปุ๊บเราก็คือมันก็ย้อนกลับมาถามที่ตัวเราว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเจนวีต้องทำอะไรกันแน่จากสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรามาอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราจะทำก็คือการพัฒนาคนเพื่อให้คนไปทำงานต่อแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างแม้กระทั่งโครงการของพี่เองที่พี่เขียนพี่ก็ทำออกมาในลักษณะแบบพี่ทำแล้วก็ทำให้ชุมชนแล้วเอาน้องมาเรียนรู้โดยที่พอกระบวนการสุดท้ายว่าแล้วน้องไปทำอะไรกับชุมชนเนี่ยมันเกิดการแมทชิ่งกันอะไรกันมันมีเชื่อมอะไรถึงกันอะไรเงี้ยมันขาดมันยังไม่เห็นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับอาจารย์แล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นโมเดลของบิวเนี่ยก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกับบิวว่าเราจะตีความมันยังไงเราจะมองมันยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือบิวเองเขาก็บอกว่าในส่วนของบิวเนี่ยบิวมองว่าในส่วนของการที่โอเคโปรเจกต์ที่เราทำกับชุมชนมันก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเรากับชุมชนแต่ประเด็นของน้องต่างหากล่ะคือมันเป็นงานหลักของเราต่างหากว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องจะมาทำอะไรกับชุมชนกันแน่มันก็เป็นเรื่องที่โอเคเราต้องพัฒนาศักยภาพน้องเพื่อให้เขาทำกับชุมชนได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาต้องครีเอทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือนับว่าเป็นเมื่อวานเป็นการตีโจทย์ของบิวที่แตกอาจจะแตกมากกว่าพี่ด้วยประมาณนั้นก็เบื้องต้นจริงๆแล้วก็อยากจะฝากว่า เราอาจจะต้องมานั่งคุยกันทั้งหมดใน Gen V พวกเรากันเองให้ชัดว่ากระบวนการโอเคว่าถ้าเราทำกับชุมชนเนี่ยแต่ละพื้นที่เนาะพี่ว่ามันมีแล้วก็มีความเข้าใจในตัวโครงการของเราที่เราจะไปทำกับชุมชนแต่ว่าในส่วนของการที่กระบวนการที่เราจะทำกับน้องเพื่อพัฒนาให้น้องได้ไปทำกับชุมชนต่อเนี่ยตรงนี้พี่ว่ามันยังขาดอยู่แล้วมันยังไม่ชัดก็มันจะเป็นงานจริงๆแล้วงานหลักของเรามันคือตรงนั้นมากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้ค่ะนี่เป็นคำถามด้วยป่ะหรือว่าไม่ค่ะเป็นการบอกให้ฟัง คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่คือคุยเรื่องนี้กันตอนที่ไปประถมนิเทศน้องใช่ป่ะคือประเด็นเรื่องนี้เรานำหน้าน้องยังไม่เยอะหมายถึงว่าพวกเราเองเนี่ยยังไม่ได้ฝึกทักษะเครื่องมือการทำงานกับชุมชนหรืออะไรที่อาจารย์นำเสนอว่าเราควรจะฝึกเรื่องนี้แล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าณตอนนี้เราเหมือนต้องฝึกตัวเองไปพร้อมกับน้องมันก็เลยเป็นภาระที่รู้สึกว่าเราก็ทำด้วยจะต้องเอาน้องไปเรียนรู้ด้วยแต่เรายังไม่มีอะไรเท่าไหร่หมายว่ายังไม่ได้มีทักษะเรื่องนี้มากเท่าไหร่มันก็เลยเหมือนจะต้องเร่งให้ตัวเองได้มีก่อนมีกิจกรรมกับชุมชนก่อนมันก็เลยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนมันเดินมาพร้อมๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่มันก็เลยจะรู้สึกว่าแล้วเราจะไปเอาเขามาทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเราเผชิญอยู่